ื่อนที่มากจนในฐานะนะครับประธานชมรมเดินวิ่งสวนหลวงร.9สระบุรีนะครับก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับในการจัดงานในครั้งนี้นะครับที่มีรายละเอียดในการค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งส่วนเอกสารนะครับยอดเงินนะครับที่หักค่าใช้จ่ายจากงานวิ่งแล้วนะครับเหลือยอดทั้งหมดนะครับ 549,000 กว่าบาทนะครับซึ่งจะรับจากยอด6ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งอันนี้นะครับต้องชี้แจงนะครับว่าผมนะครับได้มีคนนะครับมาร่วมบริจาค กับผมเนี่ยผ่านผมเนี่ยอีกประมาณ 400,000 กว่าบาทซึ่งรวมแล้วเป็นเงินประมาณล้านกว่าบาทนะครับส่วนยอด 2,400,000 กว่าบาทซึ่งทางผมนะครับต้องขออภัยนะครับในการที่ผมสื่อสารกับทางโรงพยาบาลได้เข้าใจผิดนะครับว่าเงินส่วนนี้เป็นส่วนของการช่วยเหลือในบริจาคนะครับทางนี้ก็ต้องกราบขออภัยคุณหมออีกทีนะครับผมฐานที่จัดทำขึ้นนะครับก็มีท่านอาจารย์ตุ๊กหรือคุณธงชัยครับเป็นคนออกเอกสารให้ผมมาในวันนี้ครับแล้วอาจารย์มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรบ้างก็ท่านอาจารย์ตุ๊กเป็นส่วนที่ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดและตัดสินใจทั้งหมดครับผมเกี่ยวกับเรื่องส่วนจำหน่ายบัตรวิ่งเนี่ยก็คือทางที่ท่านโอนมาเนี่ยก็คือเข้าผ่านบัญชีชมรมครับผมบัญชีชมรมชื่อของใครชื่อของผมครับพระชนสละครับเป็นเงินที่เกี่ยวกับวิ่ง R6 ครับ6ล้าน8แสนกว่าบาท6ล้าน8แสนค่าใช้จ่ายที่หักทั้งหมดเท่าไหร่คะ6และหักแล้วปกติเป็นค่าใช้จ่ายอ่ะตัวเลขค่าใช้จ่ายครับประมาณ6ล้าน4ครับประมาณ6ล้าน4มีคนเอาเงินไปนะครับเอาไปอันนี้เราตอบไม่ได้เหมือนครับผมไม่ได้เป็นคนทำค่าใช้จ่ายครับใครเป็นคนหักนะครับเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมครับว่าใครเป็นก็มีท่านอาจารย์ตุ๊กครับอาจารย์อะไรครับอาจารย์ตุ๊กครับชื่อจริงธงชัยครับเรื่องนี้ผมไม่ขอโทษดีกว่าครับต้องใช้คำว่าขอโทษขออภัยทั้งนักวิ่งทั้งพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มหาลัยบูรพานะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับยังไงต้องกราบขอโทษจริงๆนะครับทีนี้ขอโทษถามนิดนึงครับว่าทางอย่างอาจารย์สื่อมวลชนนะครับสรุปนิดนึงครับผมเราไม่ได้ว่าเขาเป็นคนผิดหรือเป็นคนถูกนะครับจากการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยแต่เท่าที่มองดูที่นักข่าวบางท่านถามว่ามันพอจะมีเค้าโครงว่าเป็นความผิดข้อหาอะไรบ้างซึ่งเราก็ดูแล้วสานะนักกฎหมายนะก็ว่าน่าจะมีความผิดข้อหาช่อกงประชาชนแต่ถามว่าจะผิดหรือไม่ผิดอันนี้ผมยังไม่ยืนยันเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปสอบลึกถึงขนาดนั้นนะครับแต่ข้อหาสำหรับข้อหาช่อกงประชาชนเนี่ยผู้เสียหายประชาชนทุกคนสามารถดำเนินการแจ้งความได้เลยครับไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียหายเป็นตัวหลักใครก็ได้รู้ต้องดำเนินการเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ที่ว่าเขาขายบัตรทั้งหมดครับเพราะประชาชนทุกคนนักวิ่งทุกคนโรงพยาบาลเองก็เป็นผู้เสียหายกรณีของต้องย้ำนะว่าผมไม่ได้บอกว่าเขาว่าผิดหรือถูกนะครับเพราะวันนี้ผมมาเป็นคณะกรรมการในการสอบหาข้อเท็จจริงและไกล่เกลี่ย